ที่บอกว่าประทับใจนั้นก็เราไปได้รับรางวัลเราก็ดีใจนะครับเป็นรางวัลเกียรติยศแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยในแง่ของระดับสากลคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็ไม่ใช่คนตัวเล็กๆนะครับอย่างพวกบรรดานักคิดนักเขียนอะไรทำนองนี้นะครับดังๆอย่างประเภทปาจินก็ได้มาแล้วราวีชังกานะครับแล้วก็อากิระคุโรซาวะก็เคยได้รางวัลนี้มาแต่ว่าคนไทยเนี่ยว่าไปก็มีคนที่ได้มาตามลำดับก็คืออาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอาจารย์ท่านสุภัทรธรดิษฐ์ติสกุลถวัลย์ดัชนีนิธิเอียวศรีวงศ์แล้วก็ศรีศักดิ์วลิโพดมแล้วผมก็มาเป็นคนที่6นะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจเป็นพิเศษแต่ว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นะก็ชอบไปพิพิธภัณฑ์นะฮะแต่ผมคิดว่าอะไรไม่เก๋เท่ากับไปเจออนุสาวรีย์โซบะอูด้งแล้วก็ซาลาเปาโอ้เกี่ยวกับของกินอันนี้เท่มากผมว่านะน่ารักจังคือมันเหมือนกับว่าเขาก็พาผมไปดูวัดอ่ะผมชอบดูมิวเซียมกว่าดูวัดใช่ไหมครับก็พาไปดูวัดแห่งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าอันนี้มีอนุสาวรีย์โซบะกับอูด้งอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ซาลาเปาเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยไปเรียนอะไรล่ะไปสืบพระศาสนาไปศึกษาพระไตรปิฎกนะครับที่เมืองจีนในสมัยราชวงศ์ซุ่งก็ประมาณสัก 7-800 ปีที่แล้วนะก่อนสุโขทัยหน่อยนึงก็แล้วพระรูปเนี้ยก็นำเอาพระไตรปิฎกพระสูตรอะไรกลับมาก็จริงเนี่ยแต่นำเอาวิธีการทำโซบะทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาแล้วก็แปลงมาเป็นโซบะมาเป็นอูด้งแล้วก็ซาลาเปาผมว่าเอ้ยเท่ดีนะค่ะคืออนุสาวรีย์เรามักนึกถึงอนุสาวรีย์วีรบุรุษวีรสตรีใช่ไหมแต่เขาเอาอนุสาวรีย์ซาลาเปาอะพุ่งก็เก๋นะครับผมเลยว่าเอ้ยถ้าเราเป็นนักประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยเราก็น่าจะสืบค้นให้ได้ใช่ไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่วุ้นเส้นเนี่ยมาถึงเมืองไทยได้ยังไงประเทศไทยของเราเมื่อไหร่ใช่ไหมค่ะอาจารย์คะจากที่เราเห็นภาพของญี่ปุ่นมานะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีความพยายามมาตั้งแต่ต้นนะคะในการที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของประเทศที่ใกล้ตาแต่ไกลใจก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะที่ตั้งแต่นานมาแล้วที่อาจารย์มองเห็นว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยส่วนใหญ่อย่างคนไทยอยากจะเรียนหรืออยากจะศึกษาก็มักจะศึกษาเรื่องราวของยุโรปใช่ไหมคะหรืออย่างถ้าจบตรีจะเรียนต่อโทก็มักจะเรียนยุโรปศึกษาแต่อาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันเรื่องของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคิดว่าช่วงนี้น่าจะยิ่งมีคนที่สนใจมาเรียนมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่คนที่เรียนจบสาขาเนี่ยค่ะอาจารย์ความตั้งใจคือคนกลุ่มนี้จะไปทำงานในส่วนไหนยังไงบ้างคะคนที่เรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าถึงแม้เป็นวิชาไม่ใช่วิชาใหม่ในโลกตะวันตกนะในอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียในญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีมานานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยใหม่ในบ้านเราค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการของที่ธรรมศาสตร์ที่พวกเราช่วยกันผลักดันตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีอายุ13ปีะนะครับมีนักศึกษา13รุ่นแล้ว เป็นระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ต้องพูดว่าเราเรียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะเรียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านแล้วก็อะไรล่ะ อย่างที่ผมมักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าใกล้เกลือกินด่างนะครับเราใกล้แสนใกล้แต่ว่าไกลแสนไกลอะไรทำนองนี้นะครับบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเรารู้จักโตเกียวนิวยอร์กดีกว่าย่างกุ้งดีกว่าพนมเปญดีกว่าเวียงจันทร์อะไรทำนองนี้ผมก็คิดว่าพวกเรากลุ่มเล็กๆเนี่ยก็ผลักดันอันนี้มาจนประสบความสำเร็จว่าผ่านมาได้ทีแรกก็มีในระดับของผู้บริหารอาจารย์ทั่วๆไปเนี่ยมักจะมองว่าไม่น่าทำอ่ะมันเล็กเกินไปคนจะไม่สนใจใครจะมาเรียนอะไรเงี้ยนะฮะแต่เพราะว่าตอนหลังก็พิสูจน์แล้วได้ว่าคนสนใจพอสมควรเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดหูเปิดตาดู
เพื่อนบ้านมากกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีลูกศิษย์มา13รุ่นแล้วในมหาลัยอื่นๆก็มีเปิดด้วยซึ่งก็ดีมากๆนะครับผมว่าอย่างมหิดลก็มีที่จุฬากับที่ศิลปากรก็มีระดับปริญญาโทใช่ไหมครับวลัยลักษณ์นะครับนเรศวรมอชอนะครับก็มีขึ้นมาหลายแห่งก็เรียกว่าดีนะครับเพราะมันบังเอิญมันก็เข้าจังหวะพอดีว่าเราผลักดันเรื่องอาเซียนประชาชนประชาคมอาเซียนใช่ไหมครับเศรษฐกิจอาเซียนเรื่องของฟรีเทรดอะไรเนี่ยซึ่งผมว่าก็ต้องการคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมากทีเดียวแล้วส่วนใหญ่ตอนที่จบไป13รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างคะจบไปทำอะไรนะครับลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยก็มีไม่น้อยนะที่ไปทำงานที่เรียกว่าอยู่ในแถวหน้านะครับอยู่ในแถวหน้าไปงานสถานทูตงานกระทรวงการต่างประเทศงานกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะครับงานสื่อสารมวลชนก็มีนะครับที่บรรดาลูกศิษย์เราเข้าไปเนี่ยก็เพิ่งก็เรียกว่าเขากำลังไต่ขึ้นมานะไต่ขึ้นมาผมว่าข้อได้เปรียบของเขาก็คือรู้เรื่องเพื่อนบ้านข้อได้เปรียบของเขาก็คือรู้ภาษาที่3เพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะบังคับว่าต้องเลือกภาษาที่3คือผมก็เชื่อว่าคนที่มีการศึกษาสูงในโลกปัจจุบันเนี่ยรู้ภาษาของตัวเองภาษาเดียวไม่พอนะครับภาษาที่2ก็อาจจะยังไม่พอผมคิดว่าต้องรู้3ภาษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้ผู้ที่จบจากของเราเนี่ยหางานได้ง่ายขึ้นเรียนต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าคือบางทีเรานึกไม่ออกนะครับว่าการศึกษาว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้แต่ความจริงในอเมริกาก็มีใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยดังๆก็มีเรื่องนี้กันทั้งนั้นอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเนลไม่ว่าจะเป็นวิสคอนซินไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกลีย์นะครับอย่างในกรณีของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็จะมีเรื่องนี้ในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของเราจำนวนไม่น้อยเมื่อจบปริญญาตรีแล้วก็จะไปต่ออย่างน้อยโทนะครับหลายคนก็กำลังทำปริญญาเอกอยู่อะไรทำนองนี้ครับค่ะนอกเหนือจากบทบาททางวิชาการนะคะในเรื่องของการสอนนะคะแล้วก็การเขียนบทความต่างๆนะคะที่สะท้อนให้เราเห็นมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วนะคะอีกบทบาทนึงค่ะนั่นก็คือการผลักดันเรื่องตำราที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันต่อในสินสโมสรค่ะ